การเป็นส่วนหนึ่งของการตื่นขึ้นแบบรวมหมายความว่าอย่างไรยืนหยัดในความมืดกล้าหาญและช่วยวางแผนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษยชาติอิสรภาพทางจิตวิญญาณการตื่นขึ้นโดยรวมได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมมนุษยชาติทั้งหมดไม่ใช่แค่บางคนเข้าด้วยกันภายใต้ร่มเดียวกันด้วยความพยายามที่จะยกระดับจิตสำนึกโดยรวมของเราเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวเป็นoneness ไปสู่ชะตากรรมและวิสัยทัศน์ร่วมกันนี่ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ในการแยกทางสัมผัสมาหลายพันปีและถูกปรับเงื่อนไขเมื่อเวลาผ่านไปให้เชื่อว่าความแตกต่างบางอย่างมีความสำคัญแต่การตื่นขึ้นมานี้ได้มาถึงจุดสำคัญในเวลานี้เพื่อแสดงให้เราเห็นทั้งหมดว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังอย่างแท้จริงและความปรารถนาแรงผลักดันความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของเราสามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนทุกคนบนโลกใบนี้แทนที่จะทำให้เราเชื่อว่าเป็นไปได้มากกว่าและจำเป็นต้องหันไปใช้กำลังความรุนแรงหรือสงครามเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เราแต่ละคนไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าคนอื่นๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนแปลกหน้าที่จะประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวพวกเขาเพราะเราตระหนักดีว่าเสียงของเราทุกคนมีค่าเพียงใดเราเริ่มทำงานร่วมกับคนอื่นๆจากหลากหลายสาขาอาชีพซึ่งเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆจากมุมมองที่ต่างออกไปเพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่ตัดสินพวกเขาโดยพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะสวมใส่กินหรือทำอะไรด้วยเงินเหลือเฟือในฐานะสมาชิกของกลุ่มปลุกระดมเป้าหมายหลักของเราคือทำงานร่วมกันเพื่ออิสรภาพทางจิตวิญญาณเพราะเสรีภาพนี้จะทำให้เราทุกคนกลับมารวมตัวกับความเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของเราแต่เราจะไปที่นั่นได้อย่างไรเราจะทำงานเพื่ออิสรภาพทางจิตวิญญาณได้อย่างไรเส้นทางนั้นเรียบง่ายสิ่งที่เราต้องทำคือปรับตัวให้เข้ากับพลังแห่งความรักและแสงสว่างในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะสามารถเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแท้จริงแล้วมันหมายความว่าอย่างไรแม้ว่าท้ายที่สุดสิ่งนี้หมายความว่าจะนำความรักเข้ามาในชีวิตเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะทำให้เราใกล้ชิดยิ่งขึ้นผ่านการกระตุ้นสู่ความเป็นจริงที่แท้จริงของเราซึ่งอยู่เหนือมิติที่3หากคุณกำลังอ่านข้อความนี้แสดงว่าคุณมาจากสถานที่แห่งความรักและถ้าเป็นกรณีนี้ฉันอยากจะช่วยคุณเห็นไหมว่าอิสรภาพทางวิญญาณคือการมีอิสระที่จะเป็นอิสระให้มากที่สุดและรักให้มากที่สุดมันหมายถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเพื่อที่คุณจะได้เป็นอิสระจากทุกสิ่งบนโลกนี้อย่างแท้จริงและง่ายพอเสรีภาพทางจิตวิญญาณ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากระบบและนำมนุษยชาติกลับมาสู่จิตสำนึกที่เป็นเอกภาพโดยส่วนตัวแล้วเราสามารถไปได้ไกลเท่านั้นเมื่อเราร่วมมือกันเท่านั้นที่จะเคลื่อนภูเขาได้เสรีภาพทางจิตวิญญาณยังเกี่ยวกับการช่วยให้ผู้อื่นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่นี่และวิธีที่พวกเขาถูกหลอกให้ปล่อยพลังออกไปความมืดลงทุนอย่างหนักเพื่อให้เราแตกแยกและพิชิตเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะต่อสู้กันเองตลอดไปเพื่อให้ความสนใจของเราจดจ่ออยู่กับเรื่องเล็กน้อยเมื่อเราปรับให้เข้ากับความรักแสงสว่างและตัวตนที่แท้จริงของเราทุกคนบนโลกก็จะได้รับอิสรภาพทางจิตวิญญาณอันเป็นผลมาจากการตื่นขึ้นร่วมกันการตื่นขึ้นโดยรวมคือการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นศักยภาพของมนุษย์ที่อยู่เฉยๆและการขยายตัวอย่างมากของการรับรู้ส่วนบุคคลเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการรับรู้ทางวิญญาณซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในที่ลึกซึ้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราหันความสนใจไปที่ธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงบุคคลที่ตื่นขึ้นมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือม่านแห่งความเป็นจริงที่เป็นเอกฉันท์พวกเขามองเห็นมากกว่าภาพลวงตาของการแยกจากกันพวกเขาเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเชื่อมต่อกันและกับแหล่งที่มาพวกเขาเห็นความจริงว่าพวกเขาเป็นใครและพวกเขาตระหนักถึงความเป็นอยู่ที่ไม่สิ้นสุดและธรรมชาตินิรันดร์ของพวกเขาพวกเขามองผ่านการล้างสมองและการเขียนโปรแกรมที่พวกเขาอยู่ภายใต้สังคมวัฒนธรรมและศาสนาพวกเขามองข้ามการโกหกการหลอกลวงและกลยุทธ์การควบคุมที่ใช้โดยผู้ที่ต้องการให้มนุษยชาติตกเป็นทาสด้วยความกลัวความโลภและความเขลาพวกเขาไม่ถูกหลอกโดยผู้แสวงหาอำนาจเหนือผู้อื่นผ่านวาระทางการเมืองที่ทุจริตหรือหลักคำสอนทางศาสนาอีกต่อไปพวกเขาเข้าใจว่าทุกชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเชื่อมโยงถึงกันและทุกทางเลือกที่พวกเขาทำจะมีผลต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้เราทุกคนล้วนเป็นส่วนสำคัญของการตื่นขึ้นโดยรวมบนดาวเคราะห์โลกและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องก้าวไปข้างหน้าและเติมเต็มบทบาทของเราในการตื่นครั้งนี้เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณอาโฮออโรราเล